สวัสดีครับผมเปิดอาติดนะครับเจ้าเก่ากลับใหม่วันนี้จะมาชวนดูเป็นงานโรงสีประติมากรรมปูนปั้นประติมากรรมประดับพระเมรุมาตรองค์เจ้าฟ้าเปชรัตน์นะครับเมื่อได้ทำเมื่อปี2555คลิปนี้ก็เป็นว่าด้วยเรื่องของการลงสีประติมากรรมประดับพระเมรุมาตรองค์เจ้าฟ้าเปชรัตน์นะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ไปทำเมื่อปี2555ก็ยังดีครับถือว่าเป็นความภูมิใจอีกชิ้นหนึ่งถึงแม้ว่างานตัวโคจรสีที่ประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่ 9จะไม่ได้ทำแล้วก็ผมก็ยังมีความภาคภูมิใจให้ไว้เป็นเกียรติประวัติชีวิตอีกบางอย่างแล้วกันก็อย่าลืมติดตามกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดหน้าติด Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับก็คลิปพวกนี้ผมทำไว้เป็นวิทยาทานไว้เป็นดูว่าเป็นภูมิปัญญาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ครับอันนี้ก็ตัวที่ผมลงสีก็ตัวนี้เป็นชื่อที่เขาเรียกกันน่าจะเป็นนกหัสดีลิงมั้งครับนกหัสดีลิงผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพูดถูกหรือเปล่านะยังไงก็เดี๋ยวไปเข้าตัวงานกันเลยดีกว่าครับ
ที่นี่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการลงสีตัวประติมากรรมปุ่นปั้นตัวนกหัสดีลิงก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกันเยอะๆนะครับกด Subscribe ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ